สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุธที่16มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้จาริกธุดงค์มาพักจำวัดอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลประยูรศรีถนน212หรือว่าถนนชยางกูลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งก็ได้ระยะทางจากวัดพระธาตุมรุขะนครเพิ่มมาอีก8กิโลเมตรและค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็พักที่นี่ในช่วงเย็นวันนี้ก็จะทำพิธีทำวัดเย็นโดยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมกันจำนวนหนึ่งภายใต้มาตรการควบคุมโควิดแอดมินก็จะมีข้อมูลเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับสำหรับโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามปรับแต่งสถานที่ต่างๆน่าเรียนน่าศึกษามีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการด้านการดูแลนักเรียนบุคลากรต่างก็มีคุณภาพโรงเรียนนี้ก็ตั้งอยู่ริมถนน212ซึ่งจะไปทางจังหวัดนครพนมเป็นถนนเรียบริมแม่น้ำโขงทัศนียภาพสวยงามกันเลยทีเดียวและสถานที่ใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวก็มีให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกชมอยู่มากมายในค่ำคืนวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้จาริกธุดงค์ตามถนน212และก็มาพักจำวัดอยู่ที่สถานที่แห่งนี้หลวงตาเองก็ยังบ่นว่ามาถึงเร็วเกินไปซึ่งระยะทางข้างหน้าที่เหลือที่จะไปยังวัดมหาธาตุในตัวจังหวัดนครพนมเพื่อนมัสการสักการะพระธาตุนครนั้นก็เหลือเพียงอีก26กิโลเมตรเท่านั้นหลวงตาก็จะจาริกธุดงค์จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงกลางวันที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้จาริกธุดงค์มานมัสการพระธาตุมรุขะนครวัดพระธาตุมรุขะนครตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งก็ระยะทางไม่ไกลจากพระธาตุเรนูทำให้หลวงตาบุญชื่นได้จาริกธุดงค์มาถึงด้วยความรวดเร็วเพียงแค่เที่ยงเท่านั้นเองหลวงตาก็หยุดพักผ่อนให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ติดตามได้รับประทานอาหารหลวงตาก็นมัสการสักการะพระธาตุมรุขะนครตามที่หลวงตาตั้งใจเอาไว้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงบ่ายก็ได้จาริกธุดงค์ต่อเพื่อย่นระยะทางที่จะธุดงในวันพรุ่งนี้ทำให้วันนี้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีก8กิโลเมตรและระยะทางที่เหลือจากที่พักในค่ำคืนนี้ไปยังวัดมหาธาตุนั้นก็จะเหลือเพียง26กิโลเมตรหลวงตาก็จะรึกได้ภายในวันเดียวนะครับสำหรับพระธาตุมรุขะนครเป็นพระธาตุลำดับที่7พรุ่งนี้ก็จะเป็นพระธาตุลำดับที่8ก็คือพระธาตุนครและก็จะย้อนกลับไปทางพระธาตุมหาชัยเป็นพระธาตุลำดับที่9ซึ่งอยู่วัดหลวงปู่คำพันธ์อำเภอปาปากจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งที่ท่านผู้ชมจะพลาดมิได้คอยติดตามกันนะครับในช่วงกลางวันท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วหลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงค์มาถึงวัดมรุขะนครทางเจ้าหน้าที่ทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่สวยงามภายในวัดให้หลวงตาบุญชื่นได้พักจำวัดได้ทำกิจกรรมให้สมเกียรติแต่หลวงตาบุญชื่นไม่พักหลวงตาบุญชื่นได้แยกออกมาพักที่ศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นศาลาหลังเล็กๆปลีกวิเวกพี่น้องประชาชนไม่พลุกพล่านอยู่บริเวณภายในวัดนั้น
และเมื่อได้พิจารณาจากระยะทางที่เหลือที่จะจาริกธุดงค์ไปวัดมหาธาตุนมัสการพระธาตุนครหลวงตาบุญชื่นก็เลยปรับแผนเป็นธุดงค์ต่อในช่วงบ่ายหลังจากที่พักผ่อนประจำชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับการจาริกธุดงค์ในช่วงบ่ายแม้แดดจะร้อนหลวงตาบุญชื่นก็ยังคงธุดงค์ตามปกติโดยมีพระคุณเจ้าจากพระธาตุพนมได้ร่วมจาริกธุดงค์มาในครั้งนี้ด้วยวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนจีวรของหลวงตาก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่ก็มิใช่อุปสรรคปัญหาหลวงตายังคงจาริกธุดงค์ตามปกติและในช่วงบ่ายวันนั้นเองก็ได้เข้าพักจำวัดณโรงเรียนอนุบาลประยูรศรีหลวงตาก็ยังบอกว่ามาถึงเร็วจังถึงระยะทางที่เพิ่มขึ้นมานั้น8กิโลเมตรนะครับก็ย่นระยะทางในวันพรุ่งนี้น้อยลงไปอีกและในช่วงค่ำหลวงตาบุญชื่นก็ได้ทำวัดเย็นที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแอดมินก็มีภาพบรรยากาศให้ชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ